ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดติดตามได้นะครับคู่นี้คู่ที่5ชัยณรงค์จายุทธกองสืบกับทางด้านของเด่นหนองบัวเสี่ยเต้กำนันแม้นนะครับนี่ก็กลับมาแล้วเหมือนกันครับทางด้านของเด่นหนองบัวเด่นหนองบัวเมืองหนองแก่เดิมครับผมตอนนี้มาซ้อมอยู่ที่สสมานกาเม้นนะครับนะครับติดตามดูนะครับนักชกที่กำปั้นหนักแรงครับมวยคู่นี้ชกกัน5ยกนะครับเพียงแต่ว่าตามเวลาถ่ายทอดสดของเรานี่เห็นหน้าไม่น่าจะเกิน3ยกน่าจะหมดเวลาก่อนนะครับแต่ว่าสามารถติดตามกันได้นะครับทางเพจของมวยดีวิถีไทยครับแล้วก็เพจจิตเมืองนนท์แต่เชื่อนะครับเชื่อลึกๆนะครับมวยคู่นี้ไม่น่าจะเกิน3ยกพี่แกพี่แจ๊ดโอกาสนับน็อกเป็นไปได้สูงนะครับเนี่ยครับมาแล้วครับชัยณรงค์นะครับชัยณรงค์นักชกวัย23ปีจากอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาแล้วครับพระสีเสื้อจายุทธกองสืบนะครับมีจายุทธกองสืบนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเฉลียวป่าพยอมครับนี่คนที่เคยทำฉมวกทองแล้วก็มวยดังๆทางภาคใต้หลายคนครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสพงอมรครับเด่นหนองบัวเมืองหนองบัวครับตอนนี้มาอยู่ที่สสมานกาเม้นนะครับชายสีเสื้อเสียเต้กำนันแม้นครับเนี่ยกลับมาแล้วเหมือนกันครับหายไป2ปีเหมือนกันครับหรือว่าเด่นหนองบัวไมอามี่คอนโดบางปูเดิมนะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้นี่ถ้าเกิดไม่โดนเตะร่อนก็โดนหมัดร่วงครับไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยนะครับดูแข้งกันดูหมัดครับของเด่นหนองบัวนี่หมัด1 2ต่อยล่างแล้วขึ้นบนเด่นหนองบัวในวัย35ปีครับวันนี้ครับรูปร่างโครงสร้างก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วครับ165ซมเท่านั้นครับแต่ว่าอาวุธหนักแรงนะครับนี่ก็รถถังย่อมๆคนหนึ่งเหมือนกันครับเดินเข้าหานะครับเด่นหนองบัวครับพยายามจะสับศอกนะครับร่างกายยังต้องการความเจ็บปวดร่างกายยังต้องการปะทะอยู่ครับยังไม่เลิกลาง่ายๆครับเตะขวาครับชัยณรงค์เจอเข่าขวาของเด่นหนองบัวบนเวทีครับวรชัยพุทธสอนนะครับผู้ปิดท้ายของวันนี้ครับเอาละครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับเด่นหนองบัวเป็นมวยที่กล้าแลกกล้าลุยกล้าลงทุนอยู่แล้วครับศอกซ้ายหน้าว้าวครับทางด้านของชัยณรงค์ครับยังขยับเดินนะครับเด่นหนองบัวครับโอ้โหออกซ้ายหน้าครับนี่ครับสาดแข้งยาวๆครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับไม่โดนเตะร่อนก็โดนหมัดร่วงครับขาดวลชวนปะทะอยู่แล้วนะครับนักชกรุ่นพี่ครับอยากเล่นเกมสั้นครับนี่ครับเดินขู่เข้าไปหมดยกครับนี่ครับบนเวทีครับยกที่2คู่ปิดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับชัยณรงค์กับทางด้านของเด่นหนองบัวครับออกซ้ายหน้าครับเด่นหนองบัวตัวเล็กนี่ต้องลงทุนหน่อยครับเดินเข้าหาตัวใหญ่ครับพยายามเตะพาดใดครับเตะขาต่อยหมัดแล้วครับโดนซ้ายหน้าของชัยณรงค์ครับถือว่าออกซ้ายหน้าดีครับชัยณรงค์ครับใช้ช่วงได้เกิดประโยชน์มากๆครับนั่นแหละครับช่วงชกของทางด้านชัยณรงค์นะครับเกือบ180ซมครับแค่23ปีเท่านั้นแหละครับในขณะที่ทางด้านของเด่นหนองบัวนี่35เข้าไปแล้วครับแต่ว่ายังยืนหยัดแล้วครับอย่างที่บอกเรียนไปครับร่างกายยังต้องการความเจ็บปวดครับรายนี้นี่ต้องบอกว่ากล้าแลกกล้าลุยกล้าลงทุนเลยครับดูนะครับหมัดฮุกซ้ายตามลำตัวหมัดขวามาครับแหมอย่าหลบสายตานะครับชัยณรงค์อย่าหลบสายตาครับเนี่ยครับเดินต่อยลำตัวครับทุบไปเรื่อยครับถ้าเกิดออกอาการให้เห็นเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับเอาแทงจิกหน้าขาทางขาซ้ายขาขวานะครับแต่ว่าไปแฉลบโดนกระจับหน่อยครับขอโทษขอโพยกันครับขอโทษเสร็จปุ๊บต่อยต่อครับเตะต่อครับนี่ครับนี่ขอโทษใช่ไหมพี่เอาแข้งไปนั่นแหละครับรู้เลยครับหมัดขวาตัดลำตัวถือว่าขอโทษเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเจตนาแล้วครับทางด้านของเด่นหนองบัวครับตอนนี้มาซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ด้วยครับสสมานกาเม้นนะครับแข้งขวาลำตัวแข้งกำปัดครับแลกกันเลยครับวงในรัดล็อกสะพายแรงเอาไว้ครับวรชัยพุทธสอนแยกออกมากลางเวทีใหม่ครับเป็นโอกาสของเด่นหนองบัวแล้วครับเตะได้เตะไปครับจะต่อยอย่างเดียวครับเด่นหนองบัวครับโดนซ้ายหน้าอีกแล้วครับโอ้นี่คือซ้ายหน้านี่หลบลำบากมากครับเดินต่อครับแล้วแกไม่บังด้วยครับ
ไม่บังด้วยครับไม่บังก็รับไปอีกแข้งหนึ่งฮุกซ้ายครับกระโจนต่อยเลยครับไม่ได้น้ำหนักเอาเตะขวาครับต่อยขวาลำตัวไม่ก็ตีกันไม่ได้นั่นแหละครับได้เปรียบรูปร่างโครงสร้างแล้วครับทางด้านของชัยนรงค์นะครับแต่ว่าต่อยเกมรับนะครับในขณะที่เด่นหนองบัวนี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับหมัดฮุกซ้ายครับทิ่มลงไปตรงลำตัวนะครับหมัดขวามาครับเน้นเป้าใหญ่ครับอุ้ยศอกซ้ายครับศอกซ้ายครับนี่ครับเตะไม่สูงเลยครับชัยนรงค์ครับคือถ้าเกิดจะเตะคอก็มองไปแล้วนี่เด่นหนองบัวไม่มีคอเลยครับดูว่าต้องเตะซี่โครงครับเด่นหนองบัวเดินต่อครับด้านล่างเสียงกรี๊ดนะครับของเจดวนแล้วครับแม่ยานางแคมป์สอพงอมรครับหมดยกที่2นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ดูการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดจนทราบผลการแข่งขัน5ยกเลยนะครับชัยนรงค์กับทางด้านของเด่นหนองบัวครับแข้งขวาครับเด่นหนองบัวก็อย่างที่เรียนไปครับเน้นเป้าใหญ่นะครับศอกซ้ายมาเพราะว่าช่วงชกแกสั้นกว่าครับหมัดฮุกซ้ายครับต้องบอกว่าระยะประชิดนี่ได้ลุ้นได้ไซได้เสียวได้ปิดเลยครับทิ้งทั้งไหลนะครับกำปั้นของเด่นหนองบัวในกดแขนเอาไว้ไม่ให้ชัยนรงค์นี่ตีเข่าได้ครับเดินครับเด่นหนองบัวเดินต่อครับต่อยซ้ายลำตัวไม่ได้น้ำหนักครับไม่ได้น้ำหนักนั่นแหละครับจายุทธกองเสิร์ฟลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับแล้วเดี๋ยวรายการใหญ่นะครับ11มีนาคมนี้ที่สงขลาครับเชื่อว่าน่าจะได้เจอจายุทธแหละครับพี่น้องชาวหาดใหญ่ครับประพิษเตละกุลพรไมเวครับผมโอทีต้องไปต้องไปนะครับขยันเตะขวาครับพยายามนี่ครับบวกหมัดขวาครับดูเหมือนเด่นหนองบัวนั่นน่าจะซ้อมอยู่ค่ายมวยลูกสวนหรือเปล่าครับพี่แจ๊อยู่สอสมาร์ทการเป็นช่วยกันอ๋อครับผมทีมงานลูกสวนนี่ก็ยังส่งกำลังใจให้อยู่นะครับไม่รู้ว่าส่งกำลังใจให้ฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าไม่รู้ทีเอาไว้นะครับชัยนรงค์เราทั้งของพี่น้องกันครับครอบครัวมวยอุเตะหลุดครับโอ้เตะสูงพยายามจะสับสอกครับเด่นหนองบัวโอ้โหถากไปนิดเดียวครับก้มหลบได้ทันนะครับเด่นหนองบัวเดินต่อครับวงในรัดล่างเอาไว้แล้วครับถ้าจะให้แกไปคว้าคอก็คงจะยากคงจะลำบากแล้วครับแค่165เท่านั้นครับทางด้านของเด่นน้องบัวครับในขณะที่ชัยนรงค์มีเกือบ180ทีพอไว้ครับเนี่ยครับชัยนรงค์แข้งขวาโอ้โหต้องระวังแล้วครับต้องระวังท้องนั่นแหละครับเพราะว่าทางด้านของเด่นน้องบัวล้วงท้องเก่งนะครับโอ้ดูครับเนี่ยครับแหมต่อยไม่ร่วงก็มีโอกาสโดนแข้งร่อนครับและชักตอนนี้ชักจะร่อนขวาร่อนซ้ายแล้วครับเนี่ยครับยกขาซ้ายก็เตะโดนครับโอ้มาจังหวะฮุกซ้ายครับกำลังใจมาแล้วครับเด่นหนองบัวครับให้มันรู้กันไปเอาเวียงล้มมาอีกไม่มีอะไรแน่นอนครับมวยไทยครับนี่ครับกำลังใจมาครับเดินต่อยต่อครับเด่นหนองบัวก่อนหน้านั้นโดนเตะร่อนไปครับต่อยขวาแล้วก็ขึ้นบนเวียงเอาตัวเองล้มไปไปเร่งมากเกินครับทางด้านของเด่นหนองบัวครับเร่งเกมนะครับต้องการจะปิดเกมเหมือนกันครับแต่ว่าเนี่ยครับฟื้นแล้วครับทางด้านของชัยนรงค์นะครับแข้งขวารับตัวอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าชัยนรงค์เนี่ยครับไม่ดูครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปครับกรรมการว่าไงครับยุติดีกว่าครับโอ้ให้ผู้เฒ่าได้พักผ่อนดีกว่าครับแบบนี้ครับโอ้คือพยายามครับพยายามเดินต่อยครับพอต่อยเขาไม่หล่นเนี่ยตัวเองครับด้วยสังขารด้วยครับสู้เต็มที่แล้วครับเด่นหนองบัวครับแต่ว่าความสดแล้วก็ความยาวความใหญ่ของชัยนรงค์ครับพาไปสู่ชัยชนะได้ครับนั่นแหละครับก็เข้าไปขอโทษขอโพยนะครับไม่ต้องพึ่งคะแนนของกรรมการครับคู่ปิดท้ายของวันนี้จบที่ยก3ครับก็แสดงความยินดีกับทางด้านของชัยนรงค์ด้วยนะครับเด่นหนองบัวก็ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับดูไฮไลท์กันอีกครั้งนึงครับครับดูครับว่าจบอย่างไรครับนี่ครับเตะขวาครับแกไม่บังเลยนะครับไม่บังตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าที่ไม่บังเพราะว่าอยากจะบวกก็พยายามต่อยลำตัวครับต่อยลำตัวต่อยบนต่อยล่างพยายามทุกวิถีทางแล้วนะครับแต่ว่าน้องสดเหลือเกินแล้วก็ใหญ่เหลือเกินด้วยครับสุดท้ายโดนเตะร่อนครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด